1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะในเรื่องของโครงการยกระดับโอท็อปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะตอนนี้บนสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดนเดือนครับค่ะอาจารย์คะขออนุญาตนะคะว่าโครงการโอท็อปเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์เล่าสักนิดหนึ่งว่าอันนี้เนี่ยเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ๋อครับความจริงตอนที่รัฐบาลชุดนี้โดยท่านรัฐมนตรีพิเชษฐ์ดูลงคเวโรจน์เข้ามานะครับมันก็มีแนวความคิดว่าจะเอายังไงจะทำอย่างไรดีให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการรังสรรค์งานนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปถึงตัวผู้ประกอบการที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากค่ะตอนนั้นมีแนวความคิดว่าในอดีตเนี่ยเราไปจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับหรือแม้แต่โอท็อปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเทคโนโลยีที่ไหนนะครับก็เลยเป็นแนวความคิดว่าเอ๊ะมีคนทำเรื่องโอท็อปเนี่ยอยู่เยอะเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวอเรานะครับตรงนี้เราก็เลยมานั่งคิดพัฒนากันว่าเราจะเอาองค์ความรู้ของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลงไปช่วยได้อย่างไรก็เลยเป็นแนวทางการพัฒนาเรียกว่าคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปนะครับซึ่งโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปเนี่ยมันก็แปลความหมายว่าไม่ได้เป็นการแจกคูปองหรือการแจกเงินนะครับจะเป็นการให้งานบริการที่เรามีอยู่ใน6-7 กรมทั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ยสามารถส่งผ่านไปถึงตัวผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะครับค่ะกลุ่มผู้ประกอบการที่อยากจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยปัญหาก็คือ1ไม่รู้จะใช้ที่ไหนนะครับ2เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปก็เลยทำยังไงดีให้ง่ายนะครับก็คือ1แปลสภาพว่าจะใช้ที่ไหนเนี่ยก็พยายามจัดช่องทางในการเข้าถึงการบริการของกระทรวงวิทย์เนี่ย3ช่องทางหลักๆนะครับค่ะหนึ่งช่องทางก็อาจจะใช้ในวิธีการผ่านเว็บไซต์โทรศัพท์เข้า call center 1313นะครับค่ะ2ก็ผ่านตามคลินิกเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นแผนงานในปี2560เนี่ยนะคิดว่าคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเป็นช่องทางในระบบการเนี่ย walk in เข้าไปหรือเดินเข้าไปหาปรึกษาถามในการขอรับบริการคูปองวิทย์ได้นะครับ3ก็จะเป็นการสัญจรก็คือขนนักวิจัยขนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลงไปพบเจอพูดคุยแล้วก็จัดแมทชิ่งกับทางผู้ประกอบการเพื่อรับทราบปัญหาเอามาพัฒนาเป็นโครงการภายใต้คูปองวิทย์เพื่อโอท็อปนะครับคำถามของทางผู้ประกอบการก็คือว่าเฮ้ยแล้วพอฉันมาจัดหรือมาเจอหรือปรึกษาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรตามมาคูปองวิทย์เพื่อโอท็อปนะฮะคุณท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับมันก็คือการทำไงดีให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของโอท็อปนะครับหรือผู้ประกอบการหรือประชาชนหรือสหกรณ์หรือนักศึกษาที่มีแนวความคิดว่าฉันอยากจะทำผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยคิดจะทำโอท็อปเลยค่ะแต่ว่ามีใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์โอท็อปครับคำว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปมันหมายถึงการบ่งชี้ถึงอัตลักษณ์การบ่งชี้ถึงลักษณะของวัฒนธรรมของพื้นที่นะครับแต่อย่างน้อยคนที่จะเข้ามาทำในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีวัตถุดิบนะครับมีความว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในการทำตัวสินค้าที่เรียกว่าวันตำบลวันโปรดักต์นะครับหรือสินค้าที่เป็นของชุมชนกลุ่มนี้คือใครกลุ่มนี้คือนักศึกษาก็ได้ที่เพิ่งจบนะครับเป็นกลุ่มสหกรณ์ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันแม่บ้านนะครับหรือรวมกลุ่มจนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปก็ได้แต่ยังไม่เคยทำผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับหรือแม้แต่เกษตรกรนะครับที่มีวัตถุดิบอยู่ที่อยากจะทำตัวผลิตภัณฑ์โอท็อปในอนาคตเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเริ่มต้นธุรกิจโอท็อปครับหรือกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ในระบบของโอท็อปปัจจุบันแล้วมีการขึ้นทะเบียนแล้วแต่เพิ่งว่าบางคนอาจจะไม่สมดั่งฝันก็คืออาจจะได้2ดาว3ดาว
แทนที่จะได้5ดาวหรือ5ดาวพัสนะก็กลุ่มนี้ก็จะถูกการใช้คูปองเข้าไปยกระดับเช่นกันนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยโตมาแล้วระดับหนึ่งจากการได้4ดาว5ดาวแล้วก็มีการสร้างตลาดที่ไม่ได้เฉพาะในประเทศนะครับแต่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยก็เป็นโอท็อปที่กำลังกระเถิบเข้าไปเป็นตัว small medium size enterprise หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็จะเห็นว่าความต้องการของโอท็อปทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังกลุ่มที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเลยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้อะไรเลยนะครับกลุ่มที่ทำไปแล้วขึ้นทะเบียนโอท็อปแล้วมีการประเมินดาวแล้วเนี่ยรู้แต่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองนั้นดีขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่เป็น SME เนี่ยไปเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยส่งสินค้าไปไม่รู้เรื่องมาตรการไม่รู้เรื่องมาตรฐานการส่งออกว่าตัวเองจะต้องทำผลิตภัณฑ์ตัวเองให้ได้มาซึ่งมาตรฐานแล้วสามารถจะไปช่วงชิงตลาดในต่างประเทศได้อย่างไรนะครับทั้ง3เรื่องหรือ3กลุ่มหลักๆเนี่ยก็เลยออกมาเป็นแนวทางของการบริการภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ1นะครับก็จะขอรับบริการในเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยเกี่ยวข้องกับทั้ง3กลุ่มเลยนะครับถ้าเป็นพวกที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนวัตถุดิบตัวเองเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอไหมนะครับสามารถที่จะซัพพลายหรือสามารถที่จะสนับสนุนการผลิตหรือการสร้างสินค้าจากอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมในพื้นที่ได้ไหมนะครับเราก็เรียกว่าเป็นคูปองเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวัตถุดิบต้นน้ำนะครับรวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วคนที่เป็นSMEทำโอท็อปนะครับคูปองที่2เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์ในการขอรับบริการในการที่จะยกระดับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะครับต้องเรียนว่ายกระดับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือท่านมีวัตถุดิบท่านเป็นพวกผู้เริ่มนะครับหรือท่านมีตัวผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้วเนี่ยคำถามจะทำอย่างไรดีให้มันดียิ่งขึ้นจะทำอย่างไรดีให้มันเกิดการแตกต่างจากสินค้าโดยปกติทำอย่างไรดีให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมองเห็นความแตกต่างและเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าได้นะครับนี่คือเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์นักวิจัยเราก็จะลงพัฒนานะครับอย่างเช่นถ้าท่านในอดีตที่เราเคยทำมีเงาะอยู่จะทำยังไงดีให้เงาะเนี่ยสามารถที่จะขายได้ตลอดฤดูทั้งปีนะครับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องวิธีทำยังไงดีให้มูลค่าของเงาะสดเนี่ยมันสามารถแปรรูปออกมาแล้วสามารถเซิร์ฟตลาดความต้องการของสินค้าของผู้ต้องการผู้ซื้อได้ในตลาดใหญ่ๆเช่นตลาดจีนเป็นต้นก็กลายเป็นเงาะชนิดของแพงนะครับการบริการที่3ก็คือการยกระดับในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วมีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบแล้วเราก็ต้องมาตกแต่งหน้าตาอันนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางผู้ประกอบการโอท็อปนะครับและในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมาตรฐานด้วยเพราะบรรจุภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยบางอย่างถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่ดีนะท่านต้องเห็นว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปบางอย่างไม่ดีมันเกิดเชื้อรามันเกิดตัวความแตกหักเสียหายในตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับต้องย้ำอย่างนี้ว่าที่เหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยสวยไปดีไปต้นทุนสูงก็ไม่ใช่มันก็ต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมแล้วก็ในภาวะที่สามารถทำการตลาดได้ด้วยนะครับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องที่3เรื่องที่4เนี่ยปัญหาของทั้ง3กลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นหรือกลุ่มที่กำลังทำโอท็อปอยู่แล้วหรือกลุ่มที่ประเทศนี้เจอปัญหาเหมือนกันหมดในการขยายธุรกิจก็คือเรื่องของการออกแบบกระบวนการผลิตนะโอท็อปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมกลุ่มของขวัญของชมรมสิ่งทอซึ่งเหมือนกันหมดเลยว่าออกแบบรายการผลิตไปแล้วเนี่ยเกิดดีเฟกต์หรือเกิดของเสียเกิดข้อผิดพลาดนะเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการออกแบบตัวการผลิตนะครับให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสุดท้ายก่อนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นของโอท็อปเนี่ยไปขอรับรองจากหน่วยงานที่เขาเป็นเจ้าของกฎหมายเป็นคนออกในเรื่องของมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มจากสาธารณสุขหรืออย.ปัญหาของโอท็อปเนี่ยเวลาไปขอรับรองจากสาธารณสุขอย.ก็คือตัวเองไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับหรือต้องมีการวิเคราะห์ฉลากบริโภคมีวิเคราะห์ส่วนประกอบไหมเพราะฉะนั้นงานบริการของคูปองส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ช่วยสนับสนุนให้เขาสามารถมีศักยภาพยกระดับสินค้าเพื่อไปขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกฎหมายได้นะครับหรือแม้แต่ทางสมอที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นการบริการอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะโอท็อปเวลาที่จะทำสินค้าแล้วเดี๋ยวนี้เราเจอปัญหาเรื่องของแรงงานขาดแคลนนะครับเจอปัญหาเรื่องของการผลิตที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่สามารถหาเครื่องจักรได้เพราะนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เลยกำหนดตัวคูปองว่าเป็นเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะเห็นว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ทำเครื่องปอกกระเทียมก็มีนะครับ
เครื่องปิดหัวรองกองเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเราจะรวบรวมมาเพื่อเป็นการบริการในตัวคูปองเช่นกันแต่เราไม่ได้ให้เครื่องนะครับเราเป็นการออกแบบแนะนำว่าเครื่องที่ดีและเหมาะสมนั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะเป็นตัวรูปแบบคูปองว่าท่านสามารถขอรับบริการทั้งหมด6เรื่องหลักๆนะครับ6เรื่องก็คือเรื่องแรกวัตถุดิบถ้ามีปัญหาถามเราได้เราก็จะส่งนักวิจัยส่งคนไปช่วยในการยกระดับท่านนะครับ2ผลิตภัณฑ์3บรรจุภัณฑ์4เรื่องของการออกแบบกระบวนการผลิตห้าก็จะเป็นเรื่องของการมาตรฐานนะแล้ว6ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรอันนี้นั่งพูดคุยเป็นการเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วตัวคูปองก็จะมี6งานบริการหลักที่ท่านสามารถขอรับบริการได้จากหน่วยงานหลักๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็คือวเราเนี่ยนะครับหรือสำนักปลัดนะครับโดยผ่านคลินิกเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานเข้าร่วมด้วยก็คือทางสทน.สำนักงานเทคโนโลยีเนลเคียค่ะครับการขอรับคูปองเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเราหมายถึงผู้ประกอบการเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมคะนี่เป็นคำถามที่ดีนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับเรามีการปรับแผนก็คือในปีงบประมาณ2559เนี่ยเราดำเนินการไปในบางส่วนแล้วนะครับเพื่อเป็นการคิกออฟหรือเป็นการเริ่มต้นจุดประกายให้นักวิจัยกับผู้การเจอกันก่อนนะครับโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการที่เราจะต้องเรียกว่าให้ผู้การจ่ายเงินนะครับจะเป็นโครงการผลักดันให้ทำอย่างไรเนี่ยงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถส่งผ่านไปถึงมือผู้การได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยบางส่วนเนี่ยรัฐไม่สามารถที่จะไปออกให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะเราให้งานบริการงานบริการก็คือนักวิจัยไปดูและช่วยท่านแต่ค่าใช้จ่ายที่นักวิจัยเดินทางค่าใช้จ่ายที่นักวิจัยหรือนักเทคโนโลยีใช้ในการออกแบบเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยท่านไม่ได้จ่ายนะครับข้อดีก็คือนักวิจัยได้รับโจทย์จริงจากผู้ประกอบการโอท็อปนั่นเองแล้วก็มาพัฒนางานวิจัยเพื่อไปตอบโจทย์ท่านผู้ประกอบการโอท็อปในการยกระดับแต่มีบางส่วนที่ผู้การต้องลงทุนเองด้วยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุยกันแล้วจับมือกันแล้วแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าสินค้าตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จำเป็นจะต้องมีตู้อบลมร้อนนะโอเคการดีไซน์ตู้อบลมร้อนเพื่อให้สินค้าให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสม่ำเสมอเนี่ยหรือไม่เกิดเชื้อราเนี่ยท่านเสียเยียดกันแล้วนะครับก็คือโอเคจะทำอย่างนั้นแต่ตู้อบลมร้อนนั้นมันเป็นเงินถ้าเป็นเงินตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงดีผู้การก็ต้องออกเงินเองแต่ถ้ามันมีทุนเนี่ยเราจะประสานช่วยโดยผ่านธนาคารตอนนี้ก็มี SME Bank ที่เข้ามาเป็นแนวร่วมในการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีแบงก์ของรัฐหลายหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนตามนโยบายของรัฐในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วนะครับค่ะคือถ้าไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะจัดหาให้ด้วยถูกไหมคะเราจะประสานส่งท่านไปถึงช่องทางให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเสียตังค์เพียงแต่ว่าครบวงจรว่าเราให้คำแนะนำโอเคมีวัตถุไหมคือให้คำแนะนำในเรื่องรายละเอียดต่างๆเลยแต่ว่าส่วนที่ต้องเสียเงินเองเนี่ยอันเนี้ยผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเองอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับเพราะอย่างน้อยมันก็จะเป็นทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เราจะต้องไปแจกเครื่องจักรทุกเครื่องอันนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาเราจะพร้อมเป็นเพื่อนในการช่วยคิดนะครับแต่เราสามารถเนรมิตหน้าตาของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้คุณเห็นก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกระดับมาเป็นอย่างนี้นะบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่ถูกยกระดับมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่เนรมิตหรือช่วยในการที่จะวิเคราะห์นะแต่เราช่วยสอนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีจนสามารถที่คุณจะผลิตสินค้านั้นบนมาตรฐานนั้นได้ครับคล้ายๆพี่เลี้ยงเลยนะคะอาจารย์ใช่ๆเป็นพี่เลี้ยงที่เกาะติดอยู่กับผู้การเพราะครั้งนี้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าไปจัดอบรมเนี่ยมันคงไม่ใช่แน่นะครับเพราะฉะนั้นมันคือการเรียกว่าถ้าชัดสังเกตกับแมทชิ่งโปรแกรมแต่ถ้าภาษาไทยก็คือจับคู่แต่งงานจับคู่แต่งงานว่าสมมติผู้ปกครองมิสเตอร์เอจะแต่งงานกับทางนักวิจัยกอไก่นะครับก็ต้องคุยกันก่อนแล้วถ้ามิสเตอร์เอที่เป็นคนทำโอท็อปบอกคนนี้ไม่เก่งเลยคนนี้ไม่เซิร์ฟก็เปลี่ยนเป็นขอไข่ขอควายจนกว่าเราจะพัฒนาโครงการในกิจกรรมทั้ง6นั้นได้นะครับอันนี้คือแนวความคิดนะครับค่ะตอนนี้หมายถึงว่ามีคนมาขอรับบริการมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะโอ้ตอนนี้เราไปมาหลายจังหวัดต้องนำเรียนว่าในช่วงที่มกราจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคิกออฟโครงการไปตั้งแต่ภาคเหนือนะครับมีจังหวัดเชียงรายนะครับไปจังหวัดลำปางกำลังจะไปนะครับแล้วก็มีไปทางที่ภาคอีสานนครพนมมุกดาหารสกลนครนะครับเราจะไปขอนแก่นในเดือนนี้นะครับภาคกลางก็มีอ่างทองแล้วก็ทางปทุมธานีนะครับตะวันออกเนี่ยกำลังจะไปที่จังหวัดตราดนะครับภาคใต้เนี่ยไปจังหวัดตรังสุราษฎร์ธานีมาแล้วนะครับ
รวมทั้งปัตตานีนราธิวาสด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเสียงตอบรับกลับมามีคนอยากจะขอแมทชิ่งจับคู่กับนักวิจัยเนี่ยประมาณสัก700กว่าท่านด้วยกันนะครับค่ะแล้วนักวิจัยเรามีพอไหมคะโอ้พอครับนักวิจัยจริงๆประเทศไทยมีเยอะนะครับคือเดี๋ยวว่าเราต้องให้โอกาสให้นักวิจัยเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสการที่จะรับโจทย์จากผู้การแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเป็นตอบโจทย์ใน6กิจกรรมเหล่านั้นนะครับกระบวนการก็คือเมื่อเขาเจอกันเขาจับคู่เนี่ยเขาต้องพัฒนาโครงการด้วยกันนะครับโครงการคูปองถึงจะปล่อยลงไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลงไปให้กับผู้การที่ประชาชนจะปล่อยให้กับทางนักวิจัยเพื่อจะได้เอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนาให้เกิดตามเป้าหมายคืออย่างน้อยวัตถุดิบดีขึ้นผลิตภัณฑ์มีการยกระดับให้เกิดมูลค่าเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพและมาตรฐานนะครับกระบวนการผลิตที่สามารถรองรับมาตรฐานได้เพราะมาตรฐานที่ตัวเองของผลิตภัณฑ์ขององค์การนั้นได้รับการรับรองสุดท้ายเครื่องจักรถ้าจำเป็นค่ะและส่วนใหญ่ที่มาขอบริการนี่เรื่องอะไรหรือว่าคล้ายๆกันไปคะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาผู้การเนี่ยจะมาด่านแรกเลยก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์นะครับถึงบอกว่าเวลาปกติเรามองก็คือมองตัวโปรดักต์ก่อนนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์อยากตกแต่งหน้าตาสวยงามแต่สิ่งที่เราวางไว้เนี่ยคือท่านลืมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องของวัตถุดิบการเตรียมความพร้อมนะบางครั้งเนี่ยพอผลิตสินค้าไปเจอปัญหาอย่างมากเลยผลิตไปปุ๊บออเดอร์มาหรือมีการซื้ออย่างกระจัดกระจายอย่างกระจายเนี่ยหรือจำนวนปริมาณเยอะๆกลายเป็นว่าวัตถุดิบที่เตรียมไว้ไม่พออันนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปซึ่งการเขียนแผนหรือการดำเนินการพัฒนาเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้เนี่ยจึงกำหนดว่าอย่าทำแบบแค่ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ปัจจุบันแล้วจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ขอรับงานบริการจะต้องวางระบบหรือวางแผนงานทั้ง6เรื่องนะครับถ้าจำเป็นจะต้องลงไปดูถึงขนาดวัตถุดิบก็ต้องเขียนวิธีการที่จะให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับลงไปในเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรรวมกันในออกแบบกระบวนการผลิตแล้วก็มาตรฐานสุดท้ายสินค้าถ้าไม่มีมาตรฐานเนี่ยในอนาคตก็จะขายลำบากนะครับค่ะมีไหมคะบางรายที่แบบว่าอาจจะไปฟังตามสถานที่ต่างๆต่างจังหวัดที่ทางของวกระจายไปแล้วบอกว่าสนใจแล้วอยากทำมากเลยยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีแต่ว่าสนใจอยากจะทำแล้วก็มาปรึกษาตั้งแต่แรกว่าอะไรยังไงจะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวมีไหมคะอ๋อมีครับค่ะบางรายก็โทรเข้ามาถามทั้งที่วหรือโทรเข้ามาที่1313นะครับที่กระทรวงเนี่ยก็บอกว่ามีไอเดียแต่ว่าอยากจะทำน่ะไม่อยากจะเป็นนักไม่อยากจะเป็นลูกจ้างหลังจากจบนะก็อยากจะกลับบ้านไปลองทำดูนะครับยังมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่บ้านทำนานะครับแล้วก็มีแนวความคิดว่าหลังจากที่จบเรียนแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วไม่อยากจะทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วสังคมเมืองมันวุ่นวายนะก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านนะครับก็เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่คุณคิดว่ามีจุดแข็งที่สุดเนี่ยหรือเป็นจุดที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์หรือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและสามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรก็น้องเขากลับไปบอกว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยมีเป็นข้าวปกติเนี่ยเมืองไทยเรามีข้าวอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นข้าวที่มีมูลค่าสูงก็คือข้าวหอมมะลิเนี่ยก็คงจะไม่ต้องห่วงแหละนะครับก็แค่ห่วงเฉพาะเรื่องของการปะปนเปื้อนของข้าวหลากหลายพันธุ์แต่ถ้าเป็นข้าวขาวหรือข้าวแข็งๆเนี่ยเรามักจะตกต่ำนะราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็รับโจทย์เพราะว่าวัตถุดิบคือข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเช็คต่อว่าความพร้อมในการดำเนินการหรือองค์ความรู้เนี่ยของผู้ประกอบการที่จะดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นอะไรดีนะครับถ้าเป็นโรงงานเล็กๆหรือเป็นสถาบันเริ่มต้นอาจจะแปรรูปเป็นข้าวถุงชงป้อมดื่มเป็นน้ำข้าวเป็นต้นนะครับแต่น้องคนนี้นี่ใจถึงเป็นผู้ประกอบการเขาเรียกว่าโอท็อปที่จะเริ่มทำธุรกิจผลิตภัณฑ์โอท็อปนะเป็นเด็กรุ่นใหม่อยากจะทำพวกลิปกลอสจากข้าวลิปกลอสก็คือคล้ายลิปมันอย่างนี้นะครับอยากทำสครับที่เกิดขึ้นจากข้าวก็เป็นกึ่งเวชสำอางนะครับที่เป็นการแปรรูปมูลค่าเพิ่มก็สูงด้วยแล้วอยากจะทำเป็นเครื่องสำอางที่มาจากข้าวอินทรีย์แต่ว่าใช้ตัวข้าวขาวปกติที่เป็นราคาตกต่ำเนี่ยมาแปรรูปนี่แล้วกลายเป็นของอัตลักษณ์ของจังหวัดไปนะครับหรือของพื้นที่ไปว่าถ้าเป็นสินค้าแปรรูปจากข้าวในเชิงเวชสำอางเนี่ยมันก็เป็นโอท็อปที่เป็นโมเดิร์นโอท็อปนะครับหรือที่เรากำลังเรียกว่าใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณภาพเกิดกระบวนการผลิตในการใช้เครื่องมือจึงการเป็นโอท็อป 2.0 นะผมว่านี่ก็เป็นแนวความคิดที่มากับไอเดียเลยว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็อยากจะอยู่บ้านอยากจะทำผลิตภัณฑ์โอท็อปแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีเราก็ช่วยดีไซน์ให้นะแล้วก็ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลย อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังเผื่อว่าจะเกิดไอเดียว่าอยากทำแบบนี้บ้างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าสนใจอย่างนี้ค่ะจะต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงเผื่อเป็นการเริ่มต้นว่าเผื่อจะเกิดไอเดียแล้ว
คิดว่าอยากจะทำแต่อย่างที่อาจารย์พูดว่าจะทำอะไรดีแล้วมีในท้องถิ่นมีอะไรก็พูดคุยกันตอนนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะครับตอนนี้เนี่ยถ้าง่ายที่สุดเลยบางครั้งบอกเว็บไซต์ไปบอกโทรศัพท์ยาวๆก็จะลืมนะแต่ว่าด่านแรกก่อนที่ท่านที่คิดจะกระทำตัวผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยเช็คใจตัวเองก่อนนะครับว่าอยากจะไปพูดการจริงนะสองเนี่ยเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนว่าฉันมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบหรือมีความพร้อมในเรื่องสถานประกอบการจริงครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านโทรมาเพื่อขอที่จะรับบริการลงมาปรึกษากับถ้าง่ายก็คือ1313 1313ง่ายนะครับจำง่าย1313เดี๋ยวพอเขารับเรื่องท่านแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับถ้าท่านมีบอกมีวัตถุดิบเป็นข้าวเขารู้แล้วแหละว่าในกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยใครจะสามารถแปรรูปข้าวได้ดีหรือเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเนี่ยไม่วันนี้ในอนาคตสามารถจะไปเป็นพี่เลี้ยงหรือไปเป็นคนช่วยในการยกระดับทั้ง6เรื่องนั้นกับท่านดีนะครับอันนี้ก็จะง่ายที่สุดสำหรับการติดต่อนะครับหรือว่าจะมีสินค้าแล้วจะขายที่ไหนอะไรยังไงหรือยังให้คำแนะนำคือคุยกันได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องกล่าวขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์นะคะผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่คุยกันเรื่องนี้นะคะในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสคงจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะอาจารย์คะค่ะขอบคุณอย่างมากเลยครับขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องของโครงการยกระดับโอท็อปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะใครมีเรื่องที่สนใจหรือแบบอยากทำนู่นทำนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรขั้นตอนยังไงนะคะโทรไปได้1313นะคะตรงนี้มีคำตอบได้ค่ะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ